3:36 5 breaking news ในช่วงเวลา15นาฬิกนาะะตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจอสถานีภูทรเมืองตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่อคูน้ำถนนทางเข้าวัดพระง,งามหมู่7ตําตำบลบ้านโอพอเภอเมืองจังหวัดตรังหลังได้รับแจ้งว่าพบศพเด็กหญิงถูกฆ่าหมกไว้เบื้องต้นเป็นศพเด็กหญิงอายุประมาณ12ปีสภาพขึ้นอืดเริ่มเน่าเปื่อยตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่า,นาจะเป็นศพของเด็กหญิงเกตมาศรำนาหรือน้องเพลงอายุ11ปี ที่หายตัวไปจากบ้านเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อมาตำรวจได้ประสานไปยังนายสุวัตกับนางพนมวันรำนาผู้เป็นพ่อและแม่ของน้องเพลงให้มายืนยันศพเบื้องต้นนายสุวัตไม่สามารถยืนยันได้ว่าศพที่พบเป็นน้องเพลงจริงหรือไม่จึงได้ส่งศพให้แพทย์นำไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตรังโดยพบว่าผู้ตายสวมกําไลตรงกับของน้องเพลงซึ่งแม่ของน้องเพลงนั้นได้มายืนยันในภายหลังว่าเป็นน้องเพลงจริง และใกล้เข้าสู่มหากรรมฟุตบอลโลกนะคะที่มักจะเกิดเหตุอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นประจำตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนั้นจึงได้ออกปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดโดยได้จับกลุ่มเครือข,าข่ายค้ายาเสพติดสองรายคือนายสาธิตเข็มกลัดทองบุตรชายผู้นำท้องถิ่นตำบลน,น้าพระาธาตุอำเภอพนัสนิคมและนายคาถากริดน้อยดีพร้อมของกลางยาบ้า6,955เรม็ดรถยนต์เก๋งที่ใช้กระทำความผิดสองคันโดยชุดสืบสวนล่อ ซื้อจับกลุ่มได้บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีจากการขยายผลลูกค้ารายย่อยโดยทั้งสองนั้นรับสารภาพลักลอบค้ายาบ้านในพื้นที่เพื่อหาเงินมาเที่ยวเตรนอกจากนี้ตำรวจนั้นยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์ได้อีกหนึ่งคนพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งพร้อมกับเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่นะคะว่าให้ระมัดร,ระวังเรื่องอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงฟุตบอลโลกด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีสถิติเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศอินเดียที่ใช้เวลากว่า5สัปดาห์เดินทางมาถึงวันสุดท้ายเมื่อประชาชนชาวเมืองพารานสีทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายได้เริ่มออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งของเมืองพารณาณสีในรัฐอุตตรประเทศซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาฮินดูเป็นที่จับตามองจากคนทั่วทั้งประเทศเนื่องจากรัฐนี้มีประชากรมากที่สุดในประเทศและถือว่าเป็นรัฐที่มีความสำคัญทางการเมืองมากที่สุดรัฐหนึ่งของอินเดีย รัฐอุตรประเทศนั้นมีประชากรประมาณ200ล้านคนนะคะซึ่งก็เทียบได้กับประชากรทั้งหมดของประเทศบราซิลได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของอินเดียทั้งหมด80ที่นั่งจากทั้งหมด543ที่นั่งขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจหลายแห่งที่เมืองพราราณสีอย่างเช่นปั๊มน้ำมันและร้านขายของชำก็ได้ลดราคาสินค้าให้กับประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อพวกเขาแสดงสัญ,ญลักษณ์หมึกบนนิ้วซึ่งเป็นหลักฐาน ว่าผู้นั้นได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยทางการอินเดียคาดการว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีใน365 h a r ์ News ค่ะ